เริ่มต้นหลักสูตรฝึกอบรมสายลับจะซ่อนโทรศัพท์ไว้มะเขือเทศได้ยังไงวิธีการใช้ลิปติกโดยใช้ปืนวิธีทำหนวดปลอมและจะซ่อนตัวหลังต้นไม้ได้ยังไงดูแฮกสายลับเหล่านี้และคนอื่นๆในวิดีโอใหม่ๆของเราเรามีบทสรุปที่เป็นความลับในการวาดแผนที่ไม่ใช่แผนที่ธรรมดานะจ๊ะแต่เป็นแผนที่ขุมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยปริศนาและจิ๊กซอฉีกกระดาษออกไปชิ้นหนึ่งเผาตามขอบที่เป็นรูปยักษ์วาดแผนที่แยกกระดาษออกเป็น4ส่วนวาดหีบสมบัติและแหวนในส่วนหนึ่งเพิ่มถ้วยกาแฟอื่นๆเพิ่มเติมด้วยชิ้นส่วนลูกศรและรอยเท้าตัดออกจากแผนที่และซ่อนแต่ละส่วนในแต่ละที่ต่างกันทันใดนั้นเพื่อนคนที่3ของเราก็เข้ามาเธอมักจะสงสัยมากมายอะไรอะเรากำลังสนทนากันเฉยๆนะรูปภาพเหล่านี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยอะฉันควรจะล้างมันไหมในขณะที่พวกเขาไม่อยู่ฉันกำลังสงสัยบางอย่างในห้องนี้ฉันเพิ่งจะซื้อของเล่นกระต่ายมาใหม่เข้าทางละใส่โทรศัพท์โดยเปิดกล้องไว้ในกระเป๋าทำเครื่องหมายไว้บนภาพเพื่อทำกล้องตัดออกเป็นรูซ่อนไว้ใต้เสื้อแจ็คเก็ตกระต่ายฉันวางกระต่ายสายลับลงบนโซฟาเพื่อนของฉันกำลังกลับมาแล้วก็ไล่ฉันออกจากห้องอ่ะมันไม่มีความยุติธรรมเลยนะทำไมต้องมีความลับกับฉันด้วยอ่ะเพื่อนของฉันค้นหาตัวแทนพิเศษของฉันแต่พวกเขาไม่สงสัยว่ามีกองรักษาความปลอดภัยซ่อนอยู่ข้างในเพื่อนๆต้องการซ่อนส่วนแรกของแผนที่ในการแต่งหน้าของผู้หญิงที่ชื่นชอบในบาร์มเอโอสแยกภาชนะบรรจุเอโอสวางแผนที่ที่พับไว้ด้านล่างประกอบให้เข้ากันแผนที่ที่ถูกเก็บไว้ในที่ซ่อนที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเอโอสบันฉันกอดพวกเขาเพราะถูกไล่ออกมาฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้แต่สิ่งแรกที่ฉันควรจะทำคือฟังสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึงโดยใช้แก้วฉันกดแก้วไปที่ประตูแล้วฟังสิ่งที่เขากระซิบกันอ่ะฮะแค่นั้นแหละพวกเขาจะซ่อนอะไรบางอย่างหนึ่งในนั้นได้ยินเสียงและผลักประตูเปิดออกมาอ๋อฉันแค่เดินไปรอบๆเฉยๆนะนั่นคือขีดจำกัดถึงเวลาเปลี่ยนเป็นสายลับฉันจะต้องรู้ทุกอย่างให้ได้เฮ้ยฉันได้ใช้ผ้ามามัดไว้ที่หน้าผากอุ้ยฉันมัดมันแน่นเกินไปหน่อยแฮสายลับอย่างฉันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วกดสายลับข้อแรกบอกคุณว่าควรเก็บหนวดปลอมไว้กับคุณเสมอพับกระดาษครึ่งหนึ่งแล้ววาดหนวดม้วนงอวาดอีกอันหนาทำสองหนวดเรียบง่ายและบอบบางตัดออกตามรูปกระดาษวางมันไว้ตรงผ้าสีดำแล้ววาดตามรอยหนวดตัดออกแล้วติดเทป2ด้านติดหนวดฉันดูเหมือนสายลับและกัปตันฮุกว่ะฉันใส่แจ็คเก็ตของฉันและปืนของฉันด้วยปืนสีเหลืองน่ารักของฉันใช้ปืนของเล่นตัดปากกระบอกปืนห่อขวดลิปสติกก๊อตลงในดินน้ำมันทาปืนด้วยสีขาวทาสีเหลืองอีกทีทาสีเดียวกันกับลิปสติกก๊อตเมื่อสีแห้งให้ใส่ลิปสติกลงไปในปากกระบอกปืนติดกาวร้อนด้านบนหากคุณบิดลิปสติกคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์แต่งริมฝีปากของคุณด้วยปืนกดสายลับข้อที่2บอกคุณว่าควรเย็บกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของคุณด้วยนะสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือลายพรางลิปสติกฉันหมดแล้วอะอาชีพสายลับของฉันตกอยู่ในอันตรายแล้วสินะฉันแอบมองรูกุญแจเพื่อรู้ว่าสาวๆกำลังทำอะไรกันอยู่ฉันใช้ไฟสายลับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนำแท่งกาวออกจากภาชนะตัดส่วนล่างออกแล้วนำแกนกลางออกเรามีกระบอกเปล่าที่สามารถใช้ภายสายได้เปิดผ่านรูด้านล่างใส่ฝาปิดไฟสายไม่สามารถช่วยให้ฉันเห็นอะไรเลยอ่ะฉันต้องบุกเข้าไปข้างในห้องแล้วสิฉันเข้าข่ายโจรนะและสิ่งแรกที่ฉันทำคือค้นหาสายลับของฉันอ่าฮะพวกเขามีบางอย่างซ่อนอยู่ในลิปสติกเอโอสฉันเปิดบาร์มแล้วค้นหาแผนที่ตกลงฉันจะดูว่ามันคืออะไรเอ๊ะกล่องเครื่องประดับนี้ดูคุ้นๆแฮะฉันกลับมาพร้อมกับกล่องสมบัติของฉันแล้วค้นหาแหวนข้างในโอ้พระเจ้าเขาทำที่ซ่อนความลับได้ขนาดนี้เลยเหรอช่างหวานอะไรเบอร์นี้เฮ้ จำได้ว่าคุณเป็นสายลับนี่นะแล้วแหวนนี้ก็เป็นคำใบ้แน่ๆเราต้องการกลิตเตอร์สีชมพูที่สวยงามใช้แหวนเปล่าและภาชนะพลาสติกกลมติดกับวงแหวนทากาวใส่ด้านบนติดด้วยกิตเตอร์กดวงแหวนลงที่กิตเตอร์เพื่อทำให้มันมีแสงระยิบระยับมากขึ้นพับชิ้นส่วนของแผนที่
ใส่ลงในภาชนะบรรจุประกายเปิดแผนที่ที่มีรูอยู่ในนั้นอะไรโอ้ฉันควรพลิกกลับมันหมายความว่าอะไรอ่ะร้านกาแฟเหรอใช่แน่นอนฉันควรติดตามเพื่อนๆโดยใช้แจ็คเก็ตของฉันฉันได้เรียนรู้จากเจมบอนด์มอสฉันหมายถึงเอเจมบอนด์น่ะต่อกล้องโกโปรเข้ากับรถควบคุมระยะไกลใช้เทป2ด้านเพื่อติดตั้งด้านบนหากไม่สามารถเชื่อมั่นในเทป2ด้านให้ห่อด้วยเทปกาวสายลับที่รู้จักกันทั่วโลกเขาใช้เทคนิคแบบนี้นะ CIA จงภูมิใจในความเป็นฉันฉันเริ่มติดตามเพื่อนของฉันจนถึงร้านกาแฟฉันควรรู้แต่ละย่างก้าวของพวกเขาทุกอย่างดูเหมือนปกติพวกเขากำลังดื่มกาแฟกับโดนัทแม้ว่าพวกเขาจะบอกฉันว่าพวกเขากำลังลดน้ำหนักโกหกกันทั้งนั้นฉันเปลี่ยนหนวดอันเรียบง่ายของฉันให้เป็นอันบอบบางฉันเปลี่ยนหนวดเป็นอันเล็กเพื่อทำให้มันเข้ากับสถานการณ์ในขณะที่ฉันเพลินๆกับโดนัทเพื่อนของฉันก็หายไปฉันควรจะเริ่มทำงานแล้วฉันก็วางมันลงทันทีการได้รับลายนิ้วมือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นฉันจึงใช้ชุดสายลับใช้แป้งปัดแป้งแล้ววางบนกระจกถ่ายลายนิ้วมือด้วยเทปใสดูเหมือนว่ามีเพียงลายนิ้วมือของฉันเองเท่านั้นที่ทิ้งไว้บนเทปกาวกฎสายลับข้อที่3พูดว่าสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้าที่มีอย่างเดียวที่จะทำให้ฉันสบายใจคือน้ำผลไม้เขียนภาพสะท้อนของคำสำคัญที่ด้านล่างของกระจกใสในขณะที่คุณดื่มเครื่องดื่มคุณสามารถเห็นคำที่อยู่ด้านล่างในทิศทางปกติเมื่อฉันล้างแก้วฉันสามารถดูคำแนะนำที่หน้าต่างและเห็นข้อความที่ผูกติดกับกระจกพร้อมกับเครื่องดูดเป็นความคิดที่ดีที่จะติดโน้ตแบบนี้คุณจะต้องมีกระสุนปืนของลูกดูดถอดเครื่องดูดออกตัดส่วนเล็กๆวางแผนที่ไว้บนสัญลักษณ์แล้วยึดด้วยลูกดูดแปลกจังไม่มีอะไรบนกระดาษเลยอ่ะหรือว่ามีพลังงานบางอย่างปะวะฉันควรถือมันไว้เหนือเปลวไฟแน่นอนเป็นประเพณีของสายลับเก่าแก่ที่ใช้เขียนสัญญาลับด้วยน้ำส้มบีบน้ำออกจากส้มจุ่มแป้งและทาสีข้อความเมื่อคุณอุ่นกระดาษน้ำผลไม้จะปรากฏให้เห็นทันทีเพื่อให้คุณสามารถอ่านข้อความออกระวังอย่าเผาแผ่นที่นะมีม้านั่งอ่ะนั่นมันหมายความว่าอะไรอ่ะฉันควรไปสวนสาธารณะหรอถึงเวลาเปลี่ยนภาพของฉันผู้หญิงที่มีหนวดจะทำมันเองไม่มีใครเดาได้ว่าฉันเป็นใครกฎสายลับข้อที่4บอกคุณว่าคุณควรจะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของคุณไม่มีใครเห็นการซุ่มโจมตีของฉันแน่ๆการทำงานของโจรป่าได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ฉันมีปัญหาไม่มีสัญญาณในป่าเลยอ่ะนกหัวขวานที่ฉาบแช่งกำลังจะส่งสัญญาณทั้งหมดที่นั่นรูปร่างมะเขือยาววางโทรศัพท์ของเล่นไว้ด้านบนเพื่อทำเครื่องหมายขนาดตัดเป็นรูเพื่อใส่เข้าไปวางโทรศัพท์ไว้ในมะเขือยาวผสมสีอะคริลิกและสีมะเขือม่วงยาวทาสีโทรศัพท์ของเล่นเพื่อให้มันปลอมตัวเพิ่มก้านสีเขียวใช้สเปรย์ฉีดผมเพื่อให้ได้สีติดทนฉันพยายามรับสัญญาณแต่ไม่สำเร็จบริการโทรศัพท์มือถือไม่ดีมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเพราะฉันที่มีโทรศัพท์แปลกๆใช่ไหมฉันปีนขึ้นบนต้นไม้สัญญาณที่นี่ดีกว่าการลงมาของฉันประสบความสำเร็จโทรศัพท์ผักของฉันทำงานได้ดีครับท่านถูกต้องแล้วฉันเดินย่องๆจากนั้นฉันก็ตีลังกาด้วยท่าสายลับนะจ๊ะอุ้ยเป็นไงล่ะแต่ฉันก็หวังว่าคอฉันจะไม่หักนะฉันได้เรียนรู้เคล็ดลับนี้จากตัวแทนโลบอนส์ฉันหมายถึงเจมบอนด์น่ะกฎสายลับข้อที่5บอกว่าคุณควรปลอมตัวเป็นต้นไม้ฉันสามารถทำมันออกมาได้ดีเลยล่ะและกฎข้อที่6บอกว่าคานไปยังเป้าหมายของคุณฉันก็พบผู้พิพากษาดีแน่นอนมีข้อความลับแนบมาด้วยอ่ะใส่กระดาษสี1ชิ้นทำเครื่องหมายด้วยกาวโรยด้วยกลิตเตอร์สลัดส่วนเกินออกคุณได้รับข้อความที่อ่านได้ง่ายแล้วฉันโรยกระดาษด้วยกลิตเตอร์ลูกศรชี้ไปทางต้นไม้ดีงามมีปริศนาใหม่ที่ติดอยู่บนต้นไม้ฉันจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงกฎสายลับข้อที่7พูดว่าใช้ตัวถอดรหัสสิเว้ยเก็บโฟลเตอร์พลาสติกตัดรูสี่เหลี่ยม2อันออกฉันใส่ตัวถอดรหัสลงบนข้อความและดูคำสำคัญกลับบ้านอะไรวะมีชิ้นส่วนสุดท้ายของแผ่นที่ที่ติดอยู่บนประตูและมีรหัสลับอีกครั้งเป็นรหัสจุดและเส้นปะฉันจำได้ว่าฉันได้เรียนโรงเรียนที่สายลับฉันกำลังจะเคาะประตูตามที่ข้อความได้รับไม่มีใครเปิดฉันจะต้องบุกเข้าไปอ่ะเธอจะมีความสุขทันทีที่เธอเข้าไป
เพราะทุกคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของฉันนี่เองฉันมีความสุขจังเลยอ่ะแล้วทำไมฉันยังคงถือปืนอยู่อีกล่ะปัดโถโหมันหมายความว่าไงยะยังไงก็ตามฉันก็มีลิปกลอสในปืนของฉันแป๊บนึงฉันขอทาลิปก่อนนะฉันขอแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเราค่อยมาเล่นสนุกสนานกันนะคุณชอบแฮกสุดยอดหรือเปล่านะเขียนความคิดเห็นของคุณว่าคุณชอบกดสายลับอันไหนมากที่สุดอย่าลืมสมัครกดไลค์ของคุณแล้วคลิกที่กระดิ่งได้เลยค่ะเพื่อเป็นคนแรกที่รู้การแฮกชีวิตสำหรับทุกๆโอกาส